ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเห็นหลงเฉินแสดงอาการออกมาเช่นนี้ฟางฉางและฉายเลี่ยหัวรวมไปจนถึงผู้คนทั้งหมดล้วนแล้วแต่บังเกิดความแปลกใจหลงเฉินคิดจะทำอะไรเหตุใดถึงได้แตกตื่นกับนามที่แท้จริงของทั้งสองเช่นนั้นทว่ามีคนคาดเดาเอาไว้ว่าหลงเฉินจะต้องร่ำร้องชมเชยว่าเหตุใดนามของทั้งสองถึงได้ห้าวหายองอาจถึงเพียงนี้อย่างแน่นอนหลงซานเจ้าเป็นอะไรไปคุณชายใหญ่ฟางก็ได้ถามขึ้นเป็นนามที่ดีมารดาเถอย่อมเป็นนามที่ดียิ่งแน่นอนในหัวหลงเฉินกระตุ้นความคิดขึ้นมาอย่างฉับไวยังไงเสียก็ต้องบอกเรื่องนามของทั้งสองนี้ออกมาบ้างก่อนหน้านี้ในขณะที่ผู้น้องได้ต่อกรกับคนของตระกูลหัวในกลุ่มพวกเขามีคนหนึ่งร้องคำพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาหลงเฉินกระแอมไออยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวออกมาร้องว่าอะไรถึงได้ทำให้เจ้าตกใจถึงเพียงนี้แล้วนั่นมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราด้วยอย่างนั้นหรือคุณชายใหญ่ฟางถามขึ้นมาถ้าจำได้มีคำที่ร้องออกมาว่าจัดการฉายเลี้ยหัวฟางฉางออกไปรัฐแห่งโอสถตะวันจะมีแต่เพียงหัวอูฟางหลงเฉินขมวดคิ้วนึกคิดแล้วตอบออกมาเมื่อได้ยินที่หลงเฉินกล่าวฉายเลี้ยหัวและฟางฉางก็มีใบหน้าเขียวคล้ำกันขึ้นมาคนอื่นต่างก็ไม่กล้าส่งเสียงล้วนเงียบสงัดดุจป่าช้าหรือไม่อาจจะเป็นข้าที่ฟังผิดไปเด็กน้อยผู้นั้นในยามที่ร้องขานกลับดูเลือนรางไม่ชัดเจนมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ข้าอาจจะฟังผิดไปในเวลานั้นข้าเองก็แปลกใจเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าโง่ผู้ที่ร่ำร้องขับขานออกมากลับเป็นขยะตัวหนึ่งมันไม่ใช่บทกวีและไม่ใช่คำกลอนแต่เมื่อฟังว่าเป็นชื่อของพวกท่านทั้งสองคำพูดเหล่านี้หลงเฉินที่กล่าวมาจนถึงตรงนี้ทันใดนั้นก็ได้หุบปากลงหัวอูฟังเหิมเกริมเกินไปแล้วเหอน่าเสียดายครั้งก่อนเหตุใดหลงเฉินถึงไม่เล่นงานมันให้ตายไปเลยนะฉายเลี่ยหัวก็ได้กล่าวออกมาด้วยความชิงชังเมื่อได้ยินคำพูดของฉายเลี่ยหัวหลงเฉินก็รอบตกใจขึ้นในใจชื่อเสียงของเขาแม้กระทั่งพวกเขาก็ทราบแท้จริงแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นนั้นทุกคนก็ดื่มกินกันไปก่อนข้ากับคุณชายใหญ่ฉายจะไปดื่มชากับหลงซานที่ห้องด้านข้างสักหน่อยฟางฉางฉายเลี่ยหัวและหลงเฉินรวม3คนแยแคนไปยังอีกห้องหนึ่งพร้อมกับสั่งให้เสี่ยวเอ้อนำน้ำชาและกับแกล้มมาเล็กน้อยหลงซานข้าฟังฉางเองก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษอีกทั้งทำเรื่องใดมักทำตามแต่ใจชอบการคบหาสหายล้วนขึ้นอยู่กับความพอใจเจ้าเองก็น่าจะมองออกได้ว่าข้ากระทำต่อเจ้านั้นแตกต่างไปจากคนอื่นๆพวกเขาเป็นต่างก็เป็นลูกน้องที่ผูกมัดกันด้วยผลประโยชน์โดยต่างฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันที่พวกเขาอยากได้ก็คือตำแหน่งภายในตระกูลฟางเพื่อที่จะได้รับความสะดวกสบายจากพวกเราและตระกูลฟางของพวกเราก็เห็นในความสามารถของพวกเขาจึงได้ชักชวนให้มาเข้าร่วมกล่าวได้ว่าพวกเรานั้นมีความสัมพันธ์เพียงแค่ทำงานร่วมกันเท่านั้นแต่กับเจ้านั้นแตกต่างไปข้ารู้สึกว่าโดยทั่วไปนั้นผู้ที่มีความชอบการตบกลอกย่อมเป็นบุรุษที่ตรงไปตรงมาไม่ชอบปิดบังซ่อนเร้นอีกทั้งทักษะการตบกลอกระดับเทพของเจ้าแน่นอนว่าทำให้ข้านับถือเลยล่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าที่ไม่ทราบว่าข้าเป็นผู้ใดยังยอมที่จะสอนให้แก่ข้าที่ถือเป็นคนนอกโดยไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์เรื่องนี้ทำให้ข้าเกิดจิตใจที่นับถือเป็นอย่างยิ่งและมองว่าเจ้าเป็นดั่งสหายคนหนึ่งเพียงแต่เจ้ายังเป็นถึงผู้หลอมโอสถระดับผู้มีพรสวรรค์เพียงหนึ่งเดียวมันทำให้ข้ารู้สึกเหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากและข้าเองก็หวังว่าระหว่างพวกเราอย่าได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ต่อกันเลยแต่มาเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นกันเถอะฟางฉางกล่าวด้วยความเคร่งเครียดเป็นอย่างยิ่งน้ำใจไมตรีที่พี่ฟางมีให้ข้าผู้น้องย่อมทราบดีอยู่แก่ใจดังนั้นที่ข้าเข้าร่วมกับพวกท่านไม่ใช่เป็นเพราะเห็นแก่พลังความสามารถของตระกูลฟางแต่เป็นเพราะนิสัยของคนอย่างท่านหลงเฉินตอบกลับเยี่ยมคำพูดนี้ถือเป็นความจริงที่สุดพวกเราใช้น้ำชาต่างสุราชนกันสักจอกฉายเลี่ยหัวปรบมือพร้อมกับตะโกนขึ้นมาว่าเยี่ยมด้วยนิสัยเช่นนี้ของหลงเฉินถือได้ว่ายากยิ่งนักที่จะพบผ่านได้ทั้งสองคนต่างก็เป็นผู้กระสังแจ้งพวกเขาได้พบปะผู้คนมามากมายเมื่อมองปราดเดียวก็สามารถคาดเดานิสัยโดยส่วนใหญ่ของคนคนหนึ่งได้แล้วหลงเฉินถือได้เป็นดั่งแบบฉบับของพวกกินอ่อนไม่กินแข็งคนเช่นนี้เมื่อได้มีการตัดสินใจก็ยากที่จะเปลี่ยนใจได้ในเวลาเดียวกันคนเช่นนี้ถือว่าน่าพึ่งพาที่สุดพูดด้วยดีๆถึงจะยอมทำตามหลงซานในเมื่อเจ้ากล่าวเช่นนี้ข้าเองก็จะไม่เกรงใจเจ้าแล้วเจ้าเพิ่งจะ18และข้าเองก็35แล้วส่วนคุณชายใหญ่ฉายนั้นยิ่งอายุ47 46ฉายเลี่ยหัวสอดขึ้นมาราวกับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายเหตุใดเจ้าถึงได้คิดเล็กคิดน้อยเช่นนั้นฟังฉางกล่าวอะไรไม่ออกจึงได้กล่าวต่อ
ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลังจากนี้เจ้าก็เรียกข้าว่าพี่ฟางและเรียกเขาว่าพี่ชายก็ได้พวกเราจะเห็นเจ้าเป็นดั่งพี่น้องร่วมตระกูลข้าจะบอกถึงสถานการณ์ของพวกเราโดยคร่าวๆให้เจ้าฟังเมื่อได้ฟังการอธิบายจากฟางฉางหลงเฉินจึงค่อยเข้าใจถึงสถานการณ์ของหอคอยโอสถซึ่งดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าที่หลงเฉินคิดเอาไว้อยู่มากเสียยิ่งกว่ามากแม้หอคอยโอสถจะมีตระกูลหัวตระกูลฟางและตระกูลฉายเป็นผู้ดูแลร่วมกันแต่ก็ได้รับหน้าที่ดูแลกันคนละส่วนเพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งระหว่างกันตระกูลฟางจะมีหน้าที่รับผิดชอบการหลอมโอสถและที่สำคัญก็คือมีหน้าที่ชุบเลี้ยงและรับสมัครผู้หลอมโอสถตระกูลฉายมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องภายในของหอคอยโอสถยกตัวอย่างเช่นสมุนไพรอุปกรณ์การหลอมโอสถเพลิงสัตว์คัมภีร์ลับเป็นต้นส่วนตระกูลหัวมีหน้าที่รับผิดชอบการจำหน่ายยาโอสถเดิมทีหน้าที่ควรเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการให้ความสำคัญมากนักแต่ว่าตระกูลหัวที่เรียกได้ว่าเป็นดั่งพี่ใหญ่ในหมู่ทั้ง3ตระกูลคอยกดดันตระกูลฉายและตระกูลฟางกันอย่างงอเอาเป็นเอาตายเดิมทีการแย่งชิงระหว่างทั้ง3ตระกูลนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดเมื่อฟังจากปากของฟางฉางหลงเฉินจึงได้ทราบว่าหอคอยโอสถเป็นเพียงแค่ช่องทางหนึ่งที่มีไว้ติดต่อกับโลกล่าของหุบเขาโอสถเท่านั้นหุบเขาโอสถจะทำการคัดเลือกตระกูลหลอมโอสถบางส่วนของผู้ดูแลหอคอยโอสถเมื่อตระกูลเหล่านี้แสดงความสามารถออกมาได้เป็นพิเศษก็จะถูกพวกเขาชักนำเข้าสู่ภายในหุบเขาโอสถได้ดังนั้นในส่วนที่เรียกว่ามีความสามารถเป็นพิเศษกลับไม่ใช่ในด้านความสำเร็จแต่เป็นการเลี้ยงดูผู้มีพรสวรรค์จากหุบเขาโอสถเท่านั้นหุบเขาโอสถถือได้ว่ามีการคัดเลือกสิทธิ์ที่เข้มงวดเป็นอย่างยิ่งจนแทบจะเรียกได้ว่าวิปริตเลยก็ว่าได้และตระกูลหัวที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจำหน่ายยาโอสถจึงอาศัยข้อได้เปรียบในส่วนของการรับผิดชอบสารความสัมพันธ์เป็นการรับกับสำนักมากมายจนกลายเป็นมีลู่ทางที่มากมายเป็นอย่างยิ่งตระกูลโอสถใหญ่แต่ละแห่งต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพวกเขาเมื่อมีผู้มีพรสวรรค์ในการหลอมโอสถก็จะรีบแจ้งให้ทราบในทันทีจนถูกตระกูลหัวดึงตัวไปผลสุดท้ายพอนานวันเข้าตระกูลหัวก็ยิ่งได้รับความสำคัญจากหุบเขาโอสถมากขึ้นถึงกับเริ่มทำการยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับฝ่ายดูแลและการหลอมโอสถกลายเป็นสอร้างแรงกดดันให้แก่ตระกูลฟางและตระกูลฉายทั้งยังมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะขับไล่ออกไปจากหอคอยโอสถเพื่อที่จะได้เป็นใหญ่แต่เพียงตระกูลเดียวตระกูลหัวไร้กาศถึงเพียงนี้เชียวแม้แต่ทั้งสองตระกูลของพวกท่านก็ยังต้านทานเอาไว้ไม่อยู่หลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะตกใจขึ้นมาเพราะเขาดูแคลนตระกูลหัวมากเกินไปแล้วที่สำคัญก็คือตระกูลหัวนั้นน่าชิงชังมากหลายปีมานี้ได้ขายยาโอสถและลอบติดสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์นับไม่ถ้วนอีกทั้งในระหว่างที่ทำบัญชีก็ยังมีปัญหาดังนั้นตระกูลหัวจึงมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้กลายเป็นดั่งอาวุธร้ายกาจที่สุดของพวกเขาปัญหาอีกส่วนนั้นก็คือภายในหุบเขาโอสถเองก็มีคนของงงตระกูลหัวครั้งก่อนที่เกิดเรื่องใหญ่อย่างการนำโอดปลอมไปขายนั้นก็ถูกปิดบังเอาไว้จนกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพบได้แล้วฉายเลี่ยหัวถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวครั้งที่เรื่องโอสถปลอมเรื่องลือไปทั่วแน่นอนว่าทำให้ตระกูลหัวตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวแต่ตระกูลหัวเองก็มีหูตาอยู่ทั่วฟ้าดินทั้งยังผ่านการชำระมนทินผ่านความสัมพันธ์และได้จ่ายเงินทองไปอยู่มากมายมหาศาลจึงสามารถสสางปัญหาเช่นนี้ไปได้แต่เรื่องโอสถปลอมเมื่อในครั้งก่อนกับเรื่องโอสถเชื่อมชีพจรจากการเปิดเผยของสำนักขวาวินทำให้หอคอยโอสถเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจนรายได้ในการจำหน่ายลดลงไปเป็นอย่างมากดังนั้นครั้งนี้ตระกูลหัวจึงร้อนรนขึ้นมาเพียงเพื่อที่จะชนะใจหุบเขาโอสถครั้งนี้พวกเขาจึงจำเป็นต้องดึงตัวผู้มีพรสวรรค์ในการหลอมโอสถมากมายมาเข้าร่วมจากนั้นก็ทำการชุบเลี้ยงผู้มีพรสวรรค์ที่แท้จริงขึ้นมาแล้วพาไปยังหุบเขาโอสถไม่เช่นนั้นตำแหน่งของตระกูลหัวเขาก็คงจะไม่อาจจะรักษาเอาไว้ได้สำหรับตระกูลหัวนี้ถือได้ว่าเป็นศึกการแย่งชิงฉากหนึ่งถ้าพูดถึงตระกูลฟางและตระกูลฉายนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวหากครั้งนี้พวกเขาสามารถกดดันตระกูลหัวได้และถ้าตระกูลหัวไม่มีผลงานจากการขายและผู้มีพรสวรรค์ก็จะทำให้หุบเขาโอสถไม่พอใจจนมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนคนมาดูแลแทนเช่นนั้นตระกูลฟางและตระกูลฉายก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วหลงซานพวกเราเห็นว่าเจ้าเป็นพี่น้องเรื่องเหล่านี้ตัวเจ้าทราบเอาไว้ก็เพียงพอแล้วฉายเลี่ยหัวกล่าววางใจเถอะข้าก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักหนักเบาเรื่องตระกูลหัวนั้นถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยไปมาหาสู่มาก่อนแต่เมื่อลองดูจากการกระทําที่มีต่อผู้อื่นก็พอที่จะมองออกได้ว่าคนของตระกูลนี้ย่อมไม่มีตัวดีอะไรอยู่แน่นอนหลงเฉินตอบใช่แล้วตระกูลหัวนี้นับตั้งแต่เบื้องบนจนถึงเบื้องล่างก็ล้วนแล้วเป็นขยะด้วยกันทั้งสิ้นสวรรค์เองก็ช่างไร้ในตาถึงกับให้ตระกูลหัวมีผู้หลอมโอสถที่มีพรสวรรค์มากมายถึงเพียงนั้นช่างไม่มีเหตุผลสิ้นดี
ฟางฉางตอบกลับไปอย่างอับจนปัญหาตระกูลฮั่วมีผู้มีพรสวรรค์มากเลยงั้นหรือหลงเฉินก็ได้ถามขึ้นใช่ว่าตระกูลนั้นมีผู้มีพรสวรรค์มากมายเพียงแต่เป็นเพราะตระกูลฮั่วนั้นระยังอายทันทีที่พบผู้มีพรสวรรค์ด้านการหลอมโอสถเขาจะลอบทำการชุบเลี้ยงอยู่ภายในตระกูลตนเองและให้คนผู้นั้นเปลี่ยนไปใช้แซ่ฮั่วจนกลายเป็นคนของตระกูลฮั่ววะเมื่อถึงเวลาที่สุกงอมก็ใช้โอกาสนี้ส่งเข้าไปยังหุบเขาโอสถและคนผู้นั้นก็ถูกเรียกว่าเป็นทายาทสายตรงกับตระกูลฮั่วทำให้ตระกูลฮั่วมีคนอยู่มากมายเต็มไปหมดและยังระยังอายอย่างถึงที่สุดชายเลี่ยฮั่วกล่าวออกมาด้วยโทสะการกระทำเช่นนี้น่าชิงชังเป็นอย่างยิ่งทว่าในใต้ล่าก็เป็นเช่นนี้ย่อมมีคนน่าชังมากมายที่หน้าด้านระยังอายกลายมาเป็นผู้ประสบความสำเร็จคนของตระกูลฮั่วต่างก็เป็นพวกขยะไร้ค่าจงใจให้ทุกคนดูแคลนพี่ชายทั้งสองนี่แทบไม่มีเหตุผลเอาซะเลยถึงแม้ว่าในตอนนี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะแผ่อำนาจแต่ข้าก็เชื่อว่านานวันเข้าคำพูดเช่นนี้จะต้องแพร่สะพัดไปทั่วทั้งถนนหนทางแน่นอนแม้แต่ทารกน้อยก็ยังร้องขานช่างหน้าชังเกินไปแล้วโดยเฉพาะคำพูดประโยคนั้นมันไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะมีแต่เพียงตระกูลฮั่วงั้นหรือนี่มันช่างบังอาจมากจนเกินไปแล้วหลงเฉินกล่าวด้วยโทสะถึงแม้ว่าคำพูดนั้นหลงเฉินจะเป็นคนคิดขึ้นมาทว่าหลงเฉินก็เชื่อว่าทั้งสองย่อมไม่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วอีกทั้งหลงเฉินยังได้กล่าวว่าคล้ายกับมีคนพึมพำออกมาเท่านั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นผู้ใดดูเหมือนว่าตระกูลฮั่วคงคิดจะใช้โอกาสในครั้งนี้ทำการรวบอำนาจคิดกอบกู้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ข้าเองก็อยากจะดูว่าครั้งนี้ตระกูลฮั่วคิดจะทำอะไรฟังฉางไซยะยิ้มแล้วกล่าวพี่ฟังท่านโปรดวางใจเรื่องของตระกูลฮั่วข้าจะต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือท่านไม่เพียงแต่ทำเพื่อท่านยังเป็นการทำเพื่อตัวข้าเองและเพื่อความยุติธรรมต่อให้ต้องตายก็ต้ององหยุดพวกคนถอยกลุ่มนี้ให้ได้หลงเฉินกล่าวสัตย์สาบานขึ้นทันทีโดยเฉพาะคำพูดที่ทำให้ตัวข้าเองนั้นเขากล่าวเรื่องจริงอย่างที่สุดพี่น้องที่ดีคำพูดเกรงใจก็จะไม่กล่าวให้มากความแล้วครั้งนี้พวกเราจะสู้กับตระกูลฮั่วด้วยกันสักตั้งฟางฉางตบเข้าไปที่ไหล่ของหลงเฉินด้วยความตื้นตันเป็นอย่างยิ่งที่เขากล่าวมาเช่นนี้ก็เพื่อทำให้หลงเฉินรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญแก่หลงเฉินเดิมทียังเตรียมสำแดงพลังให้มากกว่านี้เพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับหลงเฉินทว่าหลงเฉินที่ฟังได้เพียงครึ่งเดียวก็ยังกล่าวว่าต่อให้เป็นความแข็งแกร่งของตระกูลฮั่วก็ไม่หวาดเกรงอันตรายพร้อมยืนอยู่ข้างฟางฉางและเป็นศัตรูกับตระกูลฮั่วมีหรือที่เขาจะทำให้เขาไม่รู้สึกตื้นตันขึ้นมาได้แม้แต่ฉายเลี่ยฮั่วเองก็ยังเกิดความอิจฉาในโชควาสนาของฟางฉางเจ้าหนูนี่ช่างมีโชคกันเกินไปแล้วแค่เดินออกประตูก็เก็บสมบัติได้อีกทั้งยังยอมมาติดตามเขาอยู่เช่นนี้พร้อมตั้งใจที่จะเป็นศัตรูกับตระกูลฮั่วอีกด้วยหลงซานเจ้าวางใจได้เลยตระกูลฟางและตระกูลฉายมีแนวทางร่วมกันตระกูลฟางมีหน้าที่ควบคุมเคล็ดการหลอมโอสถตระกูลฉายเองก็รับหน้าที่ดูแลทรัพยากรการหลอมโอสถทั้งหมดขอเพียงเจ้ามีพรแสวงที่เพียงพอพวกเราต้องสร้างเจ้าจนกลายเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านการหลอมโอสถอันโดดเด่นแห่งยุคได้อย่างแน่นอนพวกเราจะต้องจัดการกับตระกูลหัวให้ล้มในหมัดเดียวได้แน่ฟางฉางกล่าวขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งพลังทำลายจากกำปั้นถึงแม้ว่าจะสูงล้ำแต่ก็ไม่อาจเป็นที่น่าพอใจได้เทียบเท่ากับการตกกรอกหลงเฉินยิ้มแล้วกล่าวฮ่าฮ่าฮ่าถูกต้องที่สุดการตกกรอกจึงเหมาะที่จะคลายความเกลียดชังที่สุดโดยเฉพาะหลังจากที่ตกไปแล้วยังจะได้เห็นอีกว่าพวกเขาจะวิ่งเต้นดุดสายฟ้าอัศนีอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าฟางฉางหัวเราะขึ้นมายกใหญ่หลงเฉินเองก็ได้หัวเราะตามอีกทั้งยังภายในน้ำเสียงยังเปี่ยมไปด้วยความสุขสมหือหือเรื่องราวก็ช่างดำเนินได้ราบรื่นเกินไปแล้วใช่แล้วก่อนหน้านี้เกอเกอทั้งสองท่านได้กล่าวว่าหัวอู่ฟางเกือบจะตายด้วยเงื้อมือของหลงเฉินนั่นมีความเป็นมาอย่างไรท่านใดนั้นหลงเฉินก็ได้ถามขึ้นเขาอยากทราบถึงสถานการณ์ของหัวอู่ฟางในตอนนี้หลงเฉินรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยในสถานการณ์ช่วงนี้ของหัวอู่ฟางเป็นอย่างยิ่งครั้งที่แล้วเขาวางยาสูตรลับพิเศษให้แก่หัวอู่ฟางจนทำให้หัวอู่ฟางจะอ้อนวอนขอมีชีวิตก็ไม่ได้จะร้องขอความตายก็ไม่สามารถภายในขอบเขตแดนลับนกก้าวในเวลานั้นเพราะหัวอู่ฟางทำให้หลงเฉินถูกทำและอธรรมขนาบโจมตีจนทำร้ายเยี่ยจื่อชิวและลู่ฟางเอ๋อตายตกไปด้วยกันทั้งคู่ภายในจิตใจหลงเฉินเกิดความเกลียดชังเทียบฟ้าเขาจึงวางยาพิษชนิดพิเศษให้แก่หัวอู่ฟางพิษชนิดนั้นก็ราวกับว่าไม่มียาถอนพิษอีกด้วยทั้งยังซึมลึกเข้าไปจนถึงกระดูกของเขาจนทำให้กระดูกของเขาไม่อาจเชื่อมต่อกันได้ในยามที่อยู่ภายในขอบเขตแดนลับนกก้าวหลงเฉินทำการบดกระบี่ไปทั่วร่างของหัวอู่ฟางจนไม่อาจจะเชื่อมต่อใหม่ได้อีก
ขาตอนนี้ก็ได้กลายเป็นผู้ที่แม้แต่จะเคลื่อนไหวก็ยังไม่สามารถทำได้และในทุกๆวันก็ยังต้องรับความเจ็บปวดที่ยากจะทนทานทุกระทมอย่างแสนสาหัสมารดาเธอเมื่อข้านึกถึงเรื่องนี้ก็เกิดโทสะจุกอยู่ในอกเจ้าโง่ผู้นี้ไปก่อปัญหาบางอย่างสุดท้ายจึงถูกหลงเชิญทุกตีจนไม่ต่างอะไรไปจากสุนัขกล่าวได้ว่าหลงเชิญผู้นี้ก็ช่างไร้กาจจริงๆน่าเสียดายเพราะได้ยินมาว่าเขาได้ตายไปแล้วไม่เช่นนั้นข้าจะต้องเลี้ยงเขาสักมื้อแล้วคุณชายใหญ่ฟางกล่าวขึ้นมาด้วยความเสียดายที่ผ่านมาหัวอูฟางตกอยู่ในสภาพเป็นตายเท่ากันมาโดยตลอดพิษที่หลงเชิญวางไว้ซับซ้อนจนเกินไปจึงไม่อาจทราบส่วนผสมได้ทำให้อาการของหัวอูฟางแทบไม่สามารถคลี่คลายได้เลยแม้ตระกูลหัวจะมีกำลังคนมากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่อาจตรวจสอบส่วนผสมของพิษชนิดนั้นได้แต่เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีผู้ใดกล้าพอที่จะปรุงยาถอนพิษเพราะหากผิดพลาดขึ้นมาแม้แต่น้อยก็จะทำให้หัวอูฟางร่างกายแตกตายไปในทันทีถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากจนเกินไปหัวอูฟางซึ่งถือเป็นอัจฉริยะผู้หลอมโอสถของตระกูลหัวเขาถูกเลี้ยงดูอย่างเอาแต่ใจมาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นสร้างผู้ที่มีนิสัยที่ชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่มีเหตุผลเช่นเขาขึ้นมาดังนั้นเขาจึงไม่สนใจคำคัดค้านของผู้อื่นและลอบเข้าสู่ขอบเขตแดนลับนกก้าวไปเสี่ยงอันตรายผลสุดท้ายก็ได้ตกไปอยู่ในเงื้อมือของหลงเฉินจนตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรไปจากผู้เป็นตายเท่ากันผู้หนึ่งครึ่งเดือนก่อนหน้านี้เจ้าโง่หัวอูฟางถึงกับสามารถกระโดดโลดเต้นอยู่ตรงหน้าพวกเราได้ในตอนนั้นพวกเราต่างก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองภายหลังจึงทราบว่าตระกูลหัวเชื้อเชิญพระชราชาแทมาและต้องสูญสิ้นทรัพยากรไปนับไม่ถ้วนจนสามารถเชื่อมต่อกระดูกของตัวบัดซบผู้นี้ได้ทุกอย่างล้วนแล้วถูกผลัดเปลี่ยนทั้งยังงอกเงยสร้างกระดูกชุดใหม่ขึ้นมาฟังฉางกล่าวผลัดเปลี่ยนกระดูกทั้งร่างอย่างนั้นหรือนี่จำเป็นต้องสูญสิ้นเงินทองมากมายขนาดไหนกันเมื่อหลงเฉินกล่าวถึงคำว่าจำเป็นทันใดนั้นก็ได้หยุดลงยังไงเขาก็ต้องแสร้งแสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ที่มีความรู้จำกัดเท่านั้นนั่นก็ไม่ใช่การผลัดเปลี่ยนกระดูกทั้งหมดจะต้องใช้ผู้ที่มีกายเนื้อที่แข็งกล้าเพื่อนำกระดูกของผู้อื่นไปสลับสับเปลี่ยนโยนเป็นของเขาถือเป็นงานที่ลำบากยากเย็นที่สุดและต้องใช้สารพัดยาไปมากมายราวกับว่าสามารถกวาดซื้อรัตตวันโอสถไปได้กว่าครึ่งไม่รู้ว่าหลายปีมานี้เจ้าหลานเต่าตระกูลหัวได้ยักยอกเงินทองไปมากน้อยแค่ไหนช่างเป็นการยักยอกเงินที่น่ากลัวยิ่งนักเรื่องเช่นนี้ก็ยังสามารถทำได้ฉายเลี่ยหัวกล่าวอย่างไม่อาจสะกดอดกลั้นได้เมื่อครึ่งเดือนก่อนนั้นหรือนั่นก็คือช่วงเวลาที่หลงเฉินถูกเนรเทศไปยังพื้นที่แห่งความวุ่นวายได้ไม่นานเช่นนี้ก็หมายความว่าเมื่อหลงเฉินปฏิเสธที่จะมอบยาถอนพิษให้ตระกูลหัวจึงต้องใช้วิธีการช่วยชีวิตหัวอูฟางด้วยการเชือดเนื้อเฉือนหนังผู้อื่นแทนคือความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียเงินมหาศาลพวกเจ้าคิดที่จะเอาจากข้างั้นหรือช่างเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยแต่น่าเสียดายเพราะข้าจะมอบความเจ็บปวดที่ยิ่งกว่าให้แก่พวกเจ้าอีกครั้งบัดนี้หัวอูฟางไม่เพียงแต่จะฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์เขายังมีพลังฝึกปรือที่รุดหน้าเข้าสู่ขอบเขตขั้นก่อฟ้าได้ภายในพริบตาดูเหมือนว่ากระดูกที่เขาได้รับมานั้นเกรงว่าจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวฟางฉางตอบหัวอูฟางผู้นี้แข็งแกร่งมากเลยอย่างนั้นหรือพี่ชายทั้งสองท่านเหตุใดถึงได้หวาดเกรงเขาหลงเฉินเห็นทั้งสองคนยำเอ่ยถึงหัวอูฟางก็ได้ขมวดคิ้วเข้าชนกันเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นฟางฉางและฉายเลี่ยหัวสบตามองกันจนอับจนคำพูดขึ้นมาอยู่บ้างแม้ว่าหัวอูฟางจะเทียบได้กับขยะชิ้นหนึ่งแต่ในด้านทักษะการหลอมโอสถของเขาถือว่าน่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งพลังแห่งจิตวิญญาณของเขาได้เข้าถึงระดับสวรรค์ขั้นที่3แล้วเทียบกับเจ้ายังถือว่าเหนือล้ำกว่าถึง2ขั้นเขามีส่วนที่แตกต่างกับเจ้าอยู่เจ้าได้ร่ำเรียนฝึกฝนกับอาจารย์ผู้หนึ่งทว่าอาจารย์เจ้าก็ยังเป็นเพียงแค่ผู้หลอมโอสถผู้หนึ่งเท่านั้นแต่หัวอูฟางได้รับการทุ่มเทเลี้ยงดูจากตระกูลหัวมาตั้งแต่เล็กความแตกต่างระหว่างเจ้ากับเขาถือได้ว่ามากมายเป็นอย่างยิ่งทว่าเจ้าเองก็เพิ่งถอดใจไปจากนี้ไปเมื่อมีพวกเราอยู่ด้วยทักษะการหลอมโอสถของเจ้าจะต้องเพิ่มพูนจนก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอนฟางฉางกล่าวปลอบโยนแม้หลงเฉินจะมีชาติกำเนิดที่แร้นแค้นแต่เขาก็มีพรสวรรค์เป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดของการหลอมโอสถก็คือพรสวรรค์ขอเพียงอายุยังไม่ถึง100ปีก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้ยิ่งไปกว่านั้นหลงเฉินยังมีอายุ18ปีเท่านั้นคำขอบคุณข้าก็จะไม่ขอพูดแล้วพี่ชายทั้งสองท่านโปรดวางใจศัตรูของพวกท่านก็เป็นศัตรูของข้าชีวิตนี้ของข้าจะขอใช้เข้าแลกกับตระกูลหัวหลงเฉินทุบไปที่หน้าอกแล้วกล่าวฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องของข้าไปกันเถอะพวกเราไปดื่มสุรากันต่ออีกหน่อยฟางฉางหัวเราะขึ้นมายกใหญ่พร้อมกับลากหลงเฉินออกมาเพื่อร่ำสุรากับทุกคน
เมื่อได้เห็นความกล้าหาญของหลงเฉินที่ไม่มีความคิดหวาดกลัวตระกูลหัวแม้แต่น้อยทำให้ฟางฉางยินดีขึ้นมายกใหญ่สุรามื้อนี้ถือได้ว่าดื่มได้อย่างสำราญเป็นอย่างยิ่งหลงเฉินถูกฟางฉางเชื้อเชิญให้ไปพักที่สมาคมของตัวเองในขณะที่หลงเฉินเตรียมจะพักผ่อนทันใดนั้นก็มีสตรีวัยแรกแย้ม10 กว่าคนหมายมั่นตั้งใจที่จะมาหลับนอนกับหลงเฉินเมื่อได้เห็นสตรีที่สวมอภรรท์ล่อแหลมจนส่วนลับที่ควรจะซ่อนเร้นกลับเปิดเผยเขาก็เข้าใจขึ้นมาทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คิดที่จะชิงพรหมจรรย์ของเขาสินะถือเป็นครั้งแรกที่หลงเฉินตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เพราะสตรีเหล่านั้นล้วนมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามอีกทั้งหลงเฉินเองก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มที่กระฉับกระเฉงย่อมต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นมาในทันทีทว่าเมื่อนึกถึงทางหวานเอ๋อและม่งฉีไฟราคะขุมนั้นก็มอดดับลงไปทันทีเมื่อเทียบกับสาวงามที่อยู่ข้างกายพวกนางเพียงแค่อาศัยเครื่องแป้งแปลงโฉมเท่านั้นหากว่าเขาต้องมอบของที่ล้ำค่าที่สุดออกไปในที่แห่งนี้หลงเฉินก็คงจะต้องรู้สึกผิดต่อตนเองแล้วไม่ว่าสตรีเหล่านั้นจะแสดงอาการเสียใจอย่างไรพวกนางก็ต้องถูกขับออกไปจากห้องเมื่อผ่านไปได้3 วันหลงเฉินและพวกก็ถูกเรียกรวมตัวขึ้นมาหลงเฉินพบว่ากลุ่มของฟางฉางใหญ่โตขึ้นมากกว่าเดิมจนตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด30 กว่าคนคงจะเป็นยอดฝีมือผู้หลอมโอสถที่ถูกชักจูงมาในภายหลังเป็นแน่ไปกันเถอะวันนี้จะเป็นการแข่งขันต้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมทุกคนเดินทางไปยังสนามกันเถอะฟางฉางก็ได้กล่าวสถานที่ที่หลงเฉินไปรายงานตัวในวันนั้นก็ได้กลายมาเป็นสนามแข่งขันขั้นต้นซึ่งถือเป็นการคัดเลือกครั้งแรกของยอดฝีมือหลอมโอสถที่มารายงานตัวด้วยกันทั้งหมดแม้จะเป็นการทดสอบที่ง่ายดายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่การเดินทางยังไงก็ย่อมต้องเดินเท้าเพราะนี่ถือเป็นกฎที่ถูกตั้งไว้เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเตรียมตัวเตรียมใจได้และยิ่งทำให้อยู่ในสภาพที่ดียิ่งกว่าเมื่อได้เข้าสู่การแข่งขันการแข่งขันขั้นต้นไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมากมายเพียงแค่ให้ทุกคนได้คุ้นเคยกับสถานการณ์สักหน่อยเท่านั้นครั้งนี้ต่อให้หลอมโอสถ้ำเหลวก็ไม่เป็นไรจะมีก็เพียงการถูกหัวเราะเย้ยหยันเท่านั้นในขณะที่ติดตามฟางฉางเพื่อมุ่งหน้าไปยังใจกลางเขตหอคอยเขาก็ได้พบเห็นหอคอย7 ชั้นที่สูงเสียดเมฆตั้งอยู่ในที่ห่างไกลแม้หลงเฉินจะมีจิตใจที่มั่นคงก็ยังต้องรู้สึกหวั่นหวั่นขึ้นมาหอคอย7 ชั้นนี้ถึงกับมีอาณาบริเวณรอบนอกนับ10 ลี้ทั้งยังถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยเมฆหมอกจนแทบไม่อาจมองเห็นส่วนบนได้เลยนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตมหึมาแม้จะมองจากที่ห่างไกลก็ทำให้หวั่นไหวได้แล้วบัดนี้เมื่อได้เข้าไปใกล้ก็ยิ่งเพิ่มพูนความหวั่นไหวให้แก่ผู้คนจนเกิดเป็นความหวาดกลัวขึ้นในจิตใจด้านหน้าหอคอย7 ชั้นปรากฏลานกว้างขนาดใหญ่ทั่วทั้งลานกว้างประกอบไปด้วยเวทีขนาดเล็กอยู่เกือบ1,000 แห่งอีกทั้งทุกเวทีก็ยังมีขนาดกว่า10 จ้างโดยด้านบนยังติดเอาไว้ด้วยสัญลักษณ์นี้ก็คือเวทีหลอมโอสถที่รอบนอกของลานกว้างมีผู้คนอยู่เนืองแน่นคนเหล่านั้นต่างก็เป็นผู้หลอมโอสถที่มาดูความคึกคักและมีอยู่อีกส่วนหนึ่งที่มาเพื่อศึกษาด้วยเช่นกันเพราะคนที่สามารถเข้าร่วมการทดสอบขั้นต้นได้ล้วนเป็นผู้ที่มีความถ่องแท้ในการหลอมโอสถเมื่อได้เห็นการหลอมโอสถของพวกเขาก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาด้วยเช่นกันนี้ก็คืออีกความหมายหนึ่งของการทดสอบขั้นต้นนั่นคุณชายใหญ่ฟางไม่ใช่หรือเหตุใดครั้งนี้จึงพาคนมาเพียงน้อยนิดจนทำให้ข้ารู้สึกแย่ขึ้นมาแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงที่ทำให้หลงเฉินรู้สึกคุ้นเคยดังขึ้นเมื่อหลงเฉินมองไปตามเสียงก็อดไม่ได้ที่จะยินดีขึ้นมาแล้วหัวอูฟางหัวอูฟางในเวลานี้อยู่ในสภาพที่ฟื้นคืนสู่ความสมบูรณ์แล้วทว่าร่างกายของเขาก็มีความเปลี่ยนไปอยู่บ้างทั้งยังดูราวกับใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวเห็นได้ชัดว่ามีร่างกายที่กำยำเป็นอย่างยิ่งคงจะเป็นผลจากการผลัดเปลี่ยนกระดูกที่ใหญ่โตกว่าเขาแต่เดิมอยู่บ้างอีกทั้งใบหน้าก็ยังมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเดิมทีที่มีหน้าตาไม่เลวทว่าบัดนี้กลับมีใบหน้าที่ที่ความเหลี่ยมขึ้นอีกทั้งเนื้อยังนูนออกมาให้ความรู้สึกคล้ายกับคนขายเนื้ออยู่เล็กน้อยที่ด้านหลังของหัวอูฟางถึงกับมีผู้ติดตามอยู่มากกว่า100 คนเลยก็ว่าได้เมื่อหลงเฉินมองไปยังคนเหล่านั้นก็ได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยอยู่หลายคนเพราะเป็นคนที่ไปรายงานตัวพร้อมกันก่อนหน้านี้รวมไปจนถึงต้วนเทียนเจียวก็อยู่ร่วมกับเขาด้วยดูเหมือนนางจะถูกตระกูลหัวชักจูงไปแล้วขณะที่ด้านของฟางฉางกลับมีเพียง30 กว่าคนเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับคนกว่า100มันก็ย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วหัวอูฟางไม่ได้ให้ความสนใจหลงเฉินเพราะรูปลักษณ์ของหลงเฉินในตอนนี้ไม่ได้เป็นที่สะดุดตานักเขาจึงไม่เป็นที่สังเกตได้โดยง่ายบนใบหน้าหัวอูฟางแฝงเอาไว้ด้วยรอยยิ้มที่ทำให้ผู้คนเกิดความชิงชังอย่างถึงที่สุดยังคงเป็นแววตาที่มองดูผู้คนเช่นนั้นจนเคยชินหลงเฉินลอบทอดถอนใจออกมาน้ำเสียงที่คุ้นเคยท่าทางที่คุ้นเคยหัวอูฟางนะหัวอูฟางครั้งนี้เจ้าต้องการผลลัพธ์อย่างไร
คุณชายใหญ่หัวดูเหมือนว่าเจ้าจะร่ำเรียนหนังสือมาน้อยเสียจริงนะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือไงว่าความล้ำค่านั้นต่อให้มีน้อยก็ยังถือว่ามีประโยชน์แมลงนั้นย่อมมีอยู่มากมายแล้วเจ้าเคยพบแมลงที่เรียกขานตนเองว่าเป็นผู้ปกครองหรือไงฟางฉางกล่าวออกมาอย่างเย็นชาแมลงเมื่อมีมากก็สามารถล้มช้างตัวใหญ่ได้ที่แท้คุณชายฟางเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือดูเหมือนว่าคุณชายใหญ่ฟางก็คงจะร่ำเรียนหนังสือมาน้อยเหมือนกันนะหัวอูฟางไม่ได้กล่าววาจาอะไรออกมาแต่กลับเป็นบุรุษที่อยู่ทางด้านหลังของเขาลุกขึ้นมาเมื่อคนผู้นั้นกล่าวจบฟางฉางก็ยกมือตบกรอกหูไปยังใบหน้าของทั้งสองด้านจนทำให้คนผู้นั้นเลือดข้างจมูกบิดเบี้ยวขึ้นมาที่นี่เป็นสถานที่ที่เจ้ามีคุณสมบัติพอจะพูดคุยออกมาอย่างนั้นหรือฟางฉางเองก็ดอกขึ้นมาในทันทีสองฝ่ามือนี้เรียกได้ว่าตบได้งดงามเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังแฝงเอาไว้ด้วยกลิ่นอายของการตบกรอกเช่นหลงเฉินก่อนหน้านี้ข้าจำเจ้าได้เจ้าก็คือคนที่ตอนมารายงานตัวนั้นมีนามใกล้เคียงกับจุดกำเนิดของสัตว์บางชนิดใช่แล้วเจ้าก็คือโกจีปาทันใดนั้นหลงเฉินก็ชี้ไปทางคนผู้นั้นแล้วกล่าวเขาก็คือผู้ที่มีนามอันเลื่องลือว่าโกจีปางั้นหรือเช่นนี้ก็หมายความว่าแม้แต่หน้าตาก็ยังมีส่วนคล้ายทั้งยังหัวที่ลานเลียดหากมองอย่างละเอียดนามนี้ก็ช่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงเสียแล้วหลงเฉินอาศัยประโยชน์ในจุดที่มีคนหมู่มากสอดคำกล่าวออกมาเจ้าทันใดนั้นเมื่อหัวอูฟางพบเห็นหลงเฉินก็ทอสีหน้าแตกตื่นตกใจขึ้นมาพร้อมกับกำลังชี้ไปที่หลงเฉินแล้วพล่องคำว่าเจ้าออกมาติดต่อกันสามคำหลงเฉินรอบตื่นตระหนกขึ้นในใจแย่แล้วถึงกับถูกจดจำได้อย่างง่ายดายถึงเพียงนี้เชียวหรือคราวนี้เกรงว่าคงจะต้องจบสิ้นแล้วไม่ถูกต้องเจ้าไม่ใช่เขาเพียงแค่คล้ายคลึงกันเท่านั้นหัวอูฟางสายหน้าแล้วกล่าวฮ่าฮ่าฮ่ามีบางคนถูกหลงเฉินขู่จนขวัญหนีดีฝ่อไปแล้วหลงซานหลังจากนี้ข้าจะช่วยเจ้าเปลี่ยนโฉมสักหน่อยทันใดนั้นฟางฉางก็หัวเราะขึ้นมายกใหญ่หัวอูฟางย่อมต้องตกใจจนสะดุ้งขึ้นมาเพราะเมื่อเขาเห็นดวงตาของหลงเฉินเขาก็เกิดความรู้สึกแตกตื่นจนเนื้อเต้นขึ้นมามันช่างคล้ายกันเกินไปแล้วแต่เมื่อได้ลองมองดูอย่างละเอียดจึงทราบว่าคนผู้นี้กับหลงเฉินนั้นแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างที่ใกล้เคียงแต่ว่าสีผิวโครงหน้าล้วนแตกต่างกันอีกทั้งคนผู้นี้ยังมีดวงตาที่สีแดงซ่อนเร้นอยู่เล็กน้อยซึ่งแตกต่างไปจากหลงเฉินโดยสิ้นเชิงเมื่อถูกฟางฉางหัวเราะขึ้นมาหัวอูฟางก็เกิดโทสะพวยพุ่งขึ้นทันใดฉายเลี่ยหัวก็ได้ปรากฏตัวและยืนอยู่ร่วมกับฟางฉางหลงเฉินกรอกดวงตาไปมาเล็กน้อยเมื่อมองเห็นโกจีปาปีนป่ายขึ้นมาจากพื้นจึงได้เพ่งส่งถ่ายพลังแห่งจิตวิญญาณสายหนึ่งค่อยๆทำการแทรกแซงเข้าไปในขณะที่โกจีปากำลังสลึมสลืออยู่ในหัวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรทันใดนั้นเขาก็ร้องตะโกนขึ้นกำจัดฉายเลี่ยหัวลบล้างฟังฉางรัฐแห่งโอสถตะวันมีแต่เพียงหัวอูฟางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ